ปกครองและเด็กๆชนานันท์ที่น่ารักนะคะวันนี้คุณครูก็อยากจะมาแนะนำตัวเองให้เด็กๆได้รู้จักนะคะว่าคุณครูทำหน้าที่อะไรอยู่ในโรงเรียนชนานันท์พี่อนุบาล2กับอนุบาล3เนี่ยรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะแต่ส่วนน้องอนุบาล1ที่กำลังจะเข้ามาเรายังไม่เคยเจอหน้ากันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็อยากจะมาทำความรู้จักกับน้องที่กำลังจะเข้ามาเป็นครอบครัวชนานันท์ในอีกไม่ช้านี้นะคะคุณครูชื่ออภิญญรัตน์ทรัพย์แสนยากรค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูปุ๋มนะคะไหนน้องพูดพร้อมกันอีกทีสิคะครูปุ๋มถูกต้องเลยค่ะนอกจากนั้นเด็กๆดูหน้านะดูหน้านะเด็กๆคิดว่าคุณครูปุ๋มเนี่ยน่าจะสอนวิชาอะไรเอ่ยให้เวลาคิดแป๊บนึงติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักหมดเวลาค่ะเด็กๆมีคนตอบถูกด้วยนะคุณครูได้ยินมีคนตอบว่าสอนวิชาดนตรีถูกต้องเลยค่ะคุณครูสอนวิชาดนตรีนะคะเราจะเจอกันทุกอาทิตย์ละ1วันค่ะเรามาเรียนอะไรกันบ้างเราจะได้ร้องเราจะได้เล่นเราจะได้เต้นแล้วเราจะได้ฟังกันอย่างมีความสุขผ่านทักษะทางดนตรีนะคะเราจะมีความสุขมากค่ะที่เราได้มาเจอกันสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ด้วยความห่วงใยนะคะเด็กๆที่อยู่บ้านนะคะตอนนี้ก็ขอให้รักษาสุขภาพให้ดีหมั่นทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกกำลังกายด้วยนะออกกำลังกายด้วยนอกจากออกกำลังกายแล้วตอนนี้ที่สำคัญที่สุดต้องทำอะไรคะถูกต้องค่ะทุกคนจะต้องรู้จักอะไรนะล้างมือค่ะเพราะเชื้อโควิดเขากลัวอะไรนะคะเขากลัวการล้างมือค่ะเขากลัวความสะอาดฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วเราจะเจอกันในอีกไม่ช้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ